ื่อนบอกว่าหลังคลอดต้องอยู่ไฟไม่งั้นลมมาจะรู้สึกหนาวอันนี้จริงเท็จแค่ไหนทุกวันนี้คนก็เหมือนจะเริ่มอยู่ไฟน้อยลงแล้วด้วยค่ะใช่ค่ะก็เป็นความเชื่อนะคะเป็นมีดหรือความเชื่อที่ไม่เป็นจริงนะคะก็คือการอยู่ไฟในสมัยก่อนเนี่ยต้องไปอ่านประวัติศาสตร์นะคะเนื่องจากว่าการคลอดนะคะสมัยก่อนก็คือฉีกขาดเท่าไหร่ฉีกขาดเท่านั้นไม่มีการเย็บนะคะไม่มียาคนไข้เสียเลือดก็หนาวมากเลยก็จะต้องมาอยู่ไฟให้ร้อนๆนะคะโอ้เรียกว่าเผาเลยทีนี้การอยู่ไฟนั้นถามว่าคนจะฟื้นฟูกลับมาไหมนะคะเนื่องจากว่าหลังคลอดเนี่ยโอ้คุณตังเคยคลอดหลังคลอดมันหนาวไหมตังไม่หรือคุณตังไม่ได้อยู่ไฟนะคะแต่ก็รู้สึกว่าร่างกายเป็นปกติค่ะคุณหมอนั่นแหละค่ะอันนี้ก็ชัดเจนก็คือเนื่องจากคุณตังไม่ซีดนะคะคลอดก็เฉยๆเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่อยู่ไฟก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าคนที่หลังคลอดเนี่ยที่ซีดนะคะพอคลอดปุ๊บเสียเลือดจะหนาวนะคะก็จะชอบของอุ่นๆนะคะก็คืออาบน้ำไม่อาบน้ำเย็นไม่ได้เลยนะคะสระผมนี่สั่นไปหมดเลยก็ต้องอาบน้ำอุ่นการที่มีไฟอุ่นๆนะคะแต่การอยู่ไฟที่แบบสมัยโบราณไฟฟืนโอ้ตั้งแคร่อยู่แล้วเผาหน้าอันนี้คงไม่มีนะคะแต่ทำให้ร่างกายอุ่นนะคะเรียกว่าอยู่ไฟประยุกต์นะคะก็เป็นเรื่องดีแต่การวางน้ำร้อนแรงๆอันนี้ก็ไม่ดีนะคะก็สรุปว่าอาจจะมีการอบสมุนไพรให้ตัวอุ่นน้ำอุ่นอาบน้ำสมุนไพรนะคะอยู่กระโจมอุ่นๆไอ้น้ำอันนี้ก็ทำได้นะคะแต่การอยู่ไฟเป็นไฟชุดที่มารอบท้องอันนี้ชมรีไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะเนื่องจากว่ามดลูกเนี่ยมันอยู่ใต้ผิวหนังเรานี่ไม่พอถ้าจะเข้าอู่เนี่ยไม่อยู่ใต้กระดูกอีกการที่อยู่ไฟชุดร้อนๆ อาจจะรู้สึกสบายระวังไหม้ท้องจริงไม่ค่อยได้ช่วยเรื่องมดลูกเท่าไหร่นักนะคะสรุปว่าการไม่เกี่ยวข้องกับการหนาวเมื่อลมฟ้าลมฝนมาแต่ตอนนี้ปัญหาของประเทศไทยนะคะคนต่าง 60% ประชากรชนไทยเนี่ยมีพาหะทาลัสซีเมียนั่นซีดค่ะนั่นบางจะมีผู้หญิงซีดนะคะคือเลือดจางความเข้มข้นของเลือดต่ำกว่า33 20-30% เลยค่ะในคนผู้หญิงเหล่านี้ไม่ต้องคลอดลูกนะคะอากาศเย็นๆนะคะก็จะหนาวแล้วฉะนั้นยิ่งคลอดลูกยิ่งหนาวกันไปใหญ่นะคะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกลมฟ้าลมฝนตั้งเค้าค่ะแล้วคุณนะคะคุณรู้สึกหนาวอันดับแรกไปพบแพทย์เลยค่ะเจาะเลือดดูก่อนนะคะว่าคุณไหมนะคะเจอรีเคยมีพยาบาลมาบ่นเนี่ยว่าเนี่ยไม่ได้อยู่ไฟไม่ได้กินยาก็เลยหนาวบอกไปเจาะเลือดดูซิหลังจากนั้นให้ธาตุเหล็กไปกินเขาบอกโอ้คุณหมอไม่น่าเชื่อเลยหายเป็นปิดยิ่งกินธาตุเหล็กมาแล้วนะคะ3เดือนก็อาการหนาวเมื่อลมตั้งเขามาลมฝนตั้งเขามาก็ไม่มีนะคะรักคืออะไร